แม้เวลาจะผ่านไปกว่า112ปีแล้วนะครับแต่ว่า Rolls-Royce ก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของตัวเองเอาไว้โดยการผลิตรถคุณภาพด้วยมือนั่นเองครับมาต่อกันที่ช่วงรหัสลับ DNA นะครับวันนี้เรามีภาพของ Porsche Cayenne ที่กำลังพยายามอย่างหนักครับเพื่อให้สามารถสลัดคำครหาว่าเป็นลูกเป็ดขี้เหร่พ้นออกไปได้วันนี้ครับมาถึงเจเนอเรชันที่3ของเขาแล้วไปติดตามกันเลยครับว่ารูปลักษณ์ของ Porsche Cayenne เจเนอเรชันใหม่ปี2018จะเป็นยังไงติดตามได้เลยในช่วงรหัสลับ DNA ครับช่วงรหัสลับ DNA อดีตลูกเป็ดขี้เหร่คายเยนรถยนต์ต้นแบบ SUV ของ Porsche ถึงแม้ว่าเจเนอเรชันที่2ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันนะครับว่าจากลูกเป็ดขี้เหร่เนี่ยได้กลายเป็นผงไปแล้วจะเพิ่งได้รับการปรับปรุงใหม่ไปเมื่อไม่นานมานี้แต่ดูเหมือนว่าทีมงานของ Porsche จะยังไม่หยุดพักผ่อนกันเลยนะครับเพราะว่าพวกเขาลงมือสานต่อเพื่อปรับเปลี่ยนให้คายเยนก้าวเข้าสู่ความเป็นรถยนต์เจเนอเรชันที่3กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีรายงานข่าวล่าสุดนะครับว่า Porsche จะเปิดภาคคุมเจเนอเรชันที่3ของคายเยนภายในปี2017และบางส่วนของการเปลี่ยนแปลงสำหรับความเป็น SUV ที่มีความหรูหราทันสมัยมากขึ้นก็ได้ถูกเปิดเผยออกมาแล้วครับสิ่งแรกที่ได้คำตอบแล้วนะครับก็คือเรื่องของแพลตฟอร์มโดย Porsche Cayenne Model ปี2018จะใช้แพลตฟอร์มแบบ MLB หรือจะให้ลงลึกไปกว่านั้นนะครับก็คือแพลตฟอร์ม MLB SUV แต่เป็นรุ่นช่วงสั้นซึ่งมีการนำมาใช้แล้วใน Audi Q7 โมเดลปี2015และในอนาคตนะครับกับรถยนต์ SUV ของ Bentley ด้วยโครงสร้างของแพลตฟอร์มนี้นะครับจะประกอบด้วยการผสมผสานกันของอลูมิเนียมคาร์บอนไฟเบอร์และเหล็กที่มีความแข็งแกร่งสูงเป็นพิเศษซึ่งการใช้แพลตฟอร์มนี้จะทำให้คายเยนใหม่มีน้ำหนักที่เบาลงแต่มีความแข็งแกร่งแข็งขันมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะครับในด้านของการออกแบบภายนอกก็ยังมีการนำรายละเอียดทั้งการออกแบบและก็การตกแต่งจำนวนมากที่ถอดแบบมาจาก Porsche Panamera Sport Turismo Concept และบางส่วนนำมาจาก Porsche Macan ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับจะทำให้คายเยนใหม่มีทั้งความงดงามและความดุดันรวมกันอยู่ในรถคันเดียวสำหรับภายในห้องโดยสารนะครับจะมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบอินโฟเทนเมนต์และระบบความปลอดภัยด้วยเช่นกันเรื่องของเครื่องยนต์นะครับมีเครื่องยนต์ที่น่าสนใจสำหรับ Porsche Cayenne ประกอบด้วยเครื่องยนต์ V8 ความจุ4ลิตรเครื่องยนต์ V6 ความจุ36ลิตรรวมถึงเครื่องยนต์ V6 Turbocharge 2.9 ลิตรและระบบ Plug-in Hybrid ที่เครื่องยนต์3ลิตรนะครับจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบไฮบริดนี้ส่วนสำหรับตลาดยุโรปนะครับจะมีเครื่องยนต์ดีเซลให้เลือกใช้กันด้วยเช่นกันมาว่าเขาเป็นลูกเป็ดขี้เหร่อย่างนี้นะครับ Porsche Cayenne มีหรือจะยอมเล่นจัดชุดใหญ่ปรับโฉมให้หมดซะเลยมาต่อกันที่ซุปเปอร์คาร์คันถัดไปนะครับที่มาจากงาน Consumer Electric Shows กับช่วง X-ray ครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นรถ Audi e-tron Quattro นะครับมาดูกันนะครับว่า Audi e-tron Quattro คันนี้นะครับจะเท่ถูกใจสมเป็นซุปเปอร์คาร์หรือเปล่าติดตามได้เลยครับกับช่วง X-ray ช่วง X-raySUV ไฟฟ้าความเร็วสูงคันนี้นะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นไปอีกด้วยการใช้พลังงานจากไฮโดรเจนส่งผลให้อัตราการปล่อยมลภาวะลดลงจนเหลือศูนย์โดย Audi นะครับเขาอ้างว่ารถขับเคลื่อน4ล้อคันนี้สามารถทำความเร็ว62ไมล์ต่อชั่วโมงได้ในเวลา7วินาทีและสามารถไปได้ไกลถึง600กิโลเมตรต่อการใช้พลังงาน1ถังซึ่งถือว่าไกลกว่ารถไฟฟ้าคันอื่นๆและยังใช้เวลาในการเติมเพียงแค่4นาทีเท่านั้นครับแบตเตอรี่หลักของรถ Quattro คันแรกที่จะใช้พลังงานไฟฟ้าล้วนๆให้พลังงานสูงถึง110กิโลวัตต์พร้อมด้วยมอเตอร์2ตัวติดตั้งบนแกนล้อแต่ละข้างนอกจากนี้ครับ e-tron ยังมีระบบจอดรถเองตรวจสอบสภาพการจราจรเองและขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติด้วยความเร็วไม่เกิน40ไมล์ต่อชั่วโมงแถมยังมีกำหนดจะเข้าสู่สายการผลิตจริงในปี2020อีกต่างหากยังไงก็ตามนะครับเทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบนี้จะถูกนำมาให้เราใช้กันก่อนใน Audi A8 ซีดานใหม่ซึ่งจะออกสู่ตลาดภายในปีหน้าครับแม้พลังงานหลักจะมาจากไฮโดรเจน e-tron ก็ยังมีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเพื่อสำรองไว้ในการเร่งความเร็วหรือเพื่อใช้ในสถานการณ์จำเป็นอื่นๆขจัดความกังวลครับ Audi นะครับนำระบบ Air Suspension แบบเดียวกับที่เคยใช้ในโมเดล Q7 กลับมาใช้อีกครั้งกับล้อขนาด22นิ้วของ e-tronเพื่อเพิ่มความนุ่มนวลและความสมดุลในการขับขี่ในช่วงความเร็วต่ำรถจะเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนมาเป็นขับเคลื่อนล้อหน้าและดึงพลังงานจากแบตเตอรี่มาใช้และเมื่อแบตเตอรี่พลังงานลดลงก็
็จะเปลี่ยนกลับมาใช้พลังงานจากไฮโดรเจนตามเดิมเอสตรอนไม่เพียงแค่รับพลังงานจากไฮโดรเจนและแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเท่านั้นแต่ยังติดตั้งแผงโซลาร์พาร์เนลซึ่งให้พลัง320วัตต์ไว้เพื่อเป็นแหล่งพลังงานสำรองด้วยครับเอสตรอนเป็นรถขับเคลื่อนทุกล้อที่มอเตอร์และพลังงานเชื้อเพลิงถูกควบคุมโดยระบบส่วนกลางเพื่อประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนในส่วนของไฟหน้านั้นนะครับ Audi ได้นำเทคโนโลยีแบบใหม่มาทดลองใช้นั่นคือการผสมผสานระหว่างไฟแบบ OLED และแบบ LED ครับไฮโดรเจนนะครับเป็นพลังงานที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในปัจจุบันเพราะทั้งเงียบและไม่ก่อมลภาวะเมื่อถูกเก็บไว้ในฐานะพลังงานเชื้อเพลิงไฮโดรเจนจะใช้ปฏิกิริยาเคมีในการขับเคลื่อนรถยนต์ก๊าซไฮโดรเจนในถังนะครับจะถูกส่งไปยังขั้วบวกของแบตเตอรี่ซึ่งทำหน้าที่แบ่งโมเลกุลของไฮโดรเจนออกเป็นไอออนหรือโปรตอนและอิเล็กตรอนโดยโปรตอนนะครับจะถูกดึงไปยังขั้วลบของแบตเตอรี่จากนั้นจึงทำปฏิกิริยากับออกซิเจนถ่ายพลังงานออกมาเป็นน้ำส่วนอิเล็กตรอนจะถูกส่งไปยังแผงวงจรเฉพาะเพื่อเป็นพลังงานให้มอเตอร์ไฟฟ้าใช้ในการขับเคลื่อนล้อต่อไปครับ